สวัสดีปีใหม่นะคะวันนี้นะคะมากินบุฟเฟ่ร้านฮอปเปอร์นะคะนี่ซุปเห็ดฮอปเปอร์ในตำนานทริปสิ้นปีนี้นะคะเฟิร์นกับน้องนัทนะคะพาคุณพ่อคุณแม่มาทานบุฟเฟ่ที่เขาว่ากันว่าเป็นบุฟเฟ่ที่ดีที่สุดนะคะนั่นก็คือร้านคอปเปอร์นั่นเองนะคะก็จะมีหลายแพ็กเกจให้เราเลือกเลยนะคะอาหารเฟิร์นจะบอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างจริงๆนะคะแล้วก็มีหลากหลายมากๆนะคะคุณพ่อกับคุณแม่นี่ปลื้มสุดๆคนหิวถามทำไมคะซุปเห็ดคอปเปอร์ในตำนานวันนี้นะคะมากินบุฟเฟ่ร้านคอปเปอร์นะคะเบิร์นยังไม่ได้ลุกไปไหนเลยนะเพราะว่าพ่อแม่นัดนะคะก็ตักอาหารมาให้บนโต๊ะนะคะเดี๋ยวจะถ่ายอาหารบนโต๊ะให้ดูแทนละกันนะคะเยอะมากวันนี้วันสิ้นปีนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะปลาดิบกุ้งสดปูอัดต่างๆนะคะ lobster tail no cheese ของมัมมี่ค่ะเน่คุณพ่อกินอะไรคุณพ่อก๋วยเตี๋ยวเรือครับเนื้อวากิวครับรวมถึง lobster ด้วยค่ะเฟิร์นก็จะเลือกทานเป็นประเภทอาหารทะเลนะคะอาหารทะเลสดมากๆเลยนะคะคุณพ่อกับน้องนัทเนี่ยจะชอบเนื้อวัวมากๆนะเป็นเนื้อวัววากิวนะคะคุณแม่ก็จะไม่ทานเนื้อวัวแบบเฟิร์นค่ะในร้านนะคะก็ขมักเขม้นกันมากๆเลยนะคะเข้มงวดมากๆในเรื่องของความสะอาดนะคะรวมถึงความสดของอาหารทะเลนะคะหอยนางรมมาจากทั้งทางใต้ของไทยแล้วก็จากต่างประเทศด้วยนะคะแพนเบดนะคะต้องกินเนื้อสัตว์ประมาณ 50-60% นะคะแต่ว่าดูตัวนะคะตัวใหญ่มากเบิร์ดดีนะคะกินให้หมดทั้งอันเลยทั้งอันเฮ้ยเปรี้ยวทั้งอันเลยเร็วๆจะหมดเวลาแล้วเอาเข้าไปอะไรน้องเจออะไรอ่ะต้องขอบคุณน้องนัทด้วยนะที่ชอบพาครอบครัวนะคะไปทานอาหารอร่อยๆกันค่ะค่ะวันนี้นะคะวันสุดท้ายของปีนะคะ2021จะจากเราไปแล้วนะคะวันนี้เราก็พาคุณพ่อคุณแม่นะคะมาที่ลำพวาอัมพวาใช่ไหมใช่ค่ะห้องดีมากเลยนะคะทำอะไรคะคุณนัทเช็คค่ะว่าห้องน้ำสะอาดดีหรือเปล่าเราต้องล้างเท้าก่อนค่ะห้องน้ำเป็นแนวล็อกนะคะนี่นะคะห้องสวยงามมากเลยห้องล็อกค่ะพื้นนี่คือลื่นปรื้ดมากนะคะนี่นะคะโอ้โหเพดานสูงเวอร์นะทำให้เรารู้สึกไม่อึดอัดเนาะ Season Have a Happy New Year สวัสดีปีใหม่นะคะI'm not afraid to die.
ปีนี้กี่ดาวแฮปปี้นิวเยียร์หรือสวัสดีปีใหม่กับลูก2คนนะลูกนะขอให้หนูอ่ะมีความสุขกันตลอดไปเลยลูกเอ้ยทำอะไรก็ขอให้สำเร็จลูกนะให้มันคงแข็งแกร่งให้สำเร็จตลอดไปเลยลูกไม่ว่าจะทำอะไรก็ให้สำเร็จสาธุถ้ามีชีวิตครอบครัวขอให้มีครอบครัวที่มั่นคงนะลูกนะแล้วก็ยั่งยืนตลอดไปเฟิร์นก็เหมือนกันเฟิร์นเป็นคนตั้งใจทำอะไรขอให้เฟิร์นสำเร็จรักทุกคนค่ะขอบคุณคุณแม่เอลกอฮอล์นะคะเอาโชคดีปีใหม่โชคดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์ค่ะขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเฟิร์นก็ขอให้แม่พ่อสุขภาพแข็งแรงเชื่อฟังลูกคุ้มคนเชื่อฟังลูกอ่ะไหนดูดิเดี๋ยวจะเข้าพาเข้าคอนนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวฝากขอบคุณลูกสาวคนเล็กด้วยนะคะพาเที่ยวพาชิมพากินตลอดเลยค่ะคนเล็กก็คนนี้ไงฝากขอบคุณลูกคนที่สองด้วยนะคะที่ช่วยดูแลสุขภาพเรื่องอาหารเสริมยาบำรุงอะไรต่ออะไรทั้งหลายเรื่องอาหารการกินนะคะใส่ใจดูแลค่ะอะไรทานได้ทานไม่ได้อะไรเงี้ยทริปนี้นะคะเป็นทริปส่งท้ายปี2021นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขในปีหน้ามากๆนะคะขอให้ทุกคนโชคดีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้คุณแม่นะคะสุขภาพดีขึ้นด้วยนะคะสวยยิ่งขึ้นไปนะคะเชื่อฟังลูกมากๆนะคะจุ๊บจุ๊บจะบอกว่ามีลูกแบบนี้โชคดีที่สุดเลยค่ะโชคดีในทุกปีเลยนะคะเจอกันใหม่ปีหน้านะคะบ๊ายบายGood morning ค่ะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะคะที่ลำพวาอัมพวารีสอร์ทนะคะโลเคชั่นจะสบายๆแบบนี้เลยนะคะล้อมรอบด้วยแหล่งน้ำเลยค่ะเช้านี้นะคะเฟิร์นก็ออกกำลังกายนะคะโดยที่ไม่ต้องมีไบดิ้งดิสเลยนะคะเพราะว่าพื้นลื่นมากๆเลยนะคะก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้แบบสนุกเลยค่ะอยากชวนเพื่อนนะคะมาออกกำลังกายวันละนิดนะคะแต่ว่าทำให้สม่ำเสมอนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้นะคะหวังว่าจะชอบกันค่ะ